ล่าสุดรุธเดอะสตาร์วันนี้เขาจะมาบอกความในใจว่าเขานั้นเป็นคนไม่มีแฟนในชีวิตเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาก็ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีให้กับใครแต่สุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคุ้มสักร้ายคืนนั้นช่วยฉันนี่จะรักเสียจริงมากอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองทุกของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลยิ่งดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนพบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคุ้มสาบร้ายคืนนั้นช่วยฉันให้เธอรักเสียทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลยิ่งดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนทีมงานช่วยนิดหนึ่งนะครับมากมายมากมายพี่รุธไม่รู้จะพี่รุธเอาละครับแหมคนไม่มีแฟนในรูปแบบของรุธแล้วก็เซนนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่มารุธดีมากกลับไปบ้านก็ไปนั่งปลูกกล้วยไม้ต่อไปต้องขอบคุณรุธมากๆเลยนะลักษณะของการที่ เกื้อกูลน้องได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวมันมีการเขาเรียกว่าสังเกตเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตนะฮะได้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องนี่จะได้ไม่ตกหล่นไปไหนอันนี้มีสปิริตดีมากรุธน่ารักขอบคุณค่ะพี่เพชรครับแหวมค่อนข้างแปลกใจว่าวันนี้ทำไมเอกไม่หาโอกาสคือปกติจะต้องมีเล็กน้อยอะไรอย่างนั้นนะครับรุธก็หล่อเท่เหมือนเดิมนะครับแต่เท่จริงทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงดีนะครับซึ่งพี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ แน่นะเราพี่น้องกันเรามองตารู้กันอยู่แล้วเรารักกันขนาดไหนเนาะรุธนะนะครับเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งของพี่เสมอนะครับแล้วก็ยินดีที่และดีใจที่ได้เห็นกันบ่อยๆ
พี่โจครับก็คงต้องบอกว่านอกจากความหล่อและความสามารถแล้วสิ่งที่รุดมีก็คือความดีนะครับซึ่งดีมากๆเป็นตัวแทนของคนอีสานที่อยากจะมาร้องเพลงคนทุกคนทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาร้องเพลงตามรุดกันเยอะมากแล้วตะกี้เห็นร้องกับน้องแล้วคงต้องให้ตำแหน่งพี่ชายที่แสนดีเลยอันเนี้ยพี่รุ่นครับน้องเซนเขาเป็นยังไงบ้างครับก็พูดกันตามตรงนะฮะจริงๆแล้วติดตามน้องเขามานานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเซนเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเกรงนะครับที่ทำให้น้องเขาอาจจะดูแบบเกรงแล้วก็ทำผลงานได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงดีมากมายนะครับเราไม่สามารถที่จะสู้อีก3คนที่อยู่ข้างหลังได้นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือทำได้ก็คือเพียงแค่พยายามช่วยให้น้องเขานำเสน่ห์ออกมาให้สู่ให้คนดูได้เห็นมากที่สุดเท่านั้นแหละครับผมนี่แล้ววันนี้รุดทำได้ครับครับดึงเสน่ห์น้องออกมาได้ครับและช่วงนี้ผลงานนี่ผลงานนิดนึงล่าสุดครับผมมีผลงานอะไรก็มีซิงเกิลล่าสุดอัลบั้ม Voice of Love นะครับเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือฉันจะรู้จักเธอกว่านี้ได้ยังไงนะครับเพลงประกอบละครเรื่องจับตายวายร้ายสายสมอนครับก็ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณรุทนะครับขอซิงกิ้งให้กับรุทเดอะสตาร์ครับขอบคุณครับล่ะมาถึงคิวเซนบ้างที่จะต้องโดนนะครับให้คำแนะนำนะครับต้องเริ่มที่พี่ม้าก่อนเลยดีกว่าเพลงที่แล้วสาเหตุเพราะว่ามีพี่เขาคอยอุ้มอยู่ถ้าเราไม่มีพี่เขาคอยอุ้มคงจะแย่อยู่ทีเดียวแต่ว่าต้องขอบอกเลยนะเซนนี่นะโอ้โหหล่อได้เคียงบ่าเคียงไหลรุดเลยทีเดียวจริงๆนะใจนะอยากที่จะให้แบบว่าผู้เข้าแข่งขันในปีนี้นะที่หน้าตาดีอย่างเงี้ยนะมันมีสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะเราก็เห็นแล้วเราก็น่าจะบอกว่าเขาน่าที่จะพัฒนาได้เราก็เลยให้โอกาสเวลาเราให้โอกาสเนี่ยก็อยากให้เขาพัฒนาได้จริงๆอยากได้ให้ได้จริงๆอย่างที่เราตั้งใจคิดว่าเขาน่าจะเป็นไปได้มันก็ดีได้มา1สเต็ปแต่อยากที่จะให้วันใดวันหนึ่งเนี่ยให้มันดีให้เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะภาคภูมิใจมากๆเลยเซนอย่างที่เราได้ตั้งใจเลือกคุณมาขอบคุณครับพี่โจครับก็ต้องขอยืนยันว่าร้องได้ดีกว่าเพลงที่แล้วมากนะครับต้องใช้คำว่ามากเพราะพี่ไม่คิดว่าการที่มีรุทเลยทำให้เซนดีขึ้นด้วยตัวของเซนเองในสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วพี่เชื่ออย่างนั้นคือพี่อยากจะมาซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเซนไม่ดีจริงมันไม่รอดหรอกแต่นี่คุณดีจริงนะครับแล้วก็สามารถทำให้พี่สบายใจในคืนนี้ว่าโอเคพี่แฮปปี้คุณคงรอดแน่นะครับขอให้โชคดีขอบคุณครับพี่เพชรครับก็เวลาต้องร้องกับการเพลงคู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นดาบสองคมนะฮะว่าด้านหนึ่งก็คือแบบว่าจะช่วยอุ้มกันอีกด้านหนึ่งมันเหมือนกับว่าอาจจะมีการขัดหรือการข่มมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งโชคดีว่าไออาการที่ผมพูดอันหลังนี่มันไม่มีนะครับมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งดีกว่าเพลงที่แล้วเหมือนที่พี่โจว่านะครับทีนี้พี่ติงเรื่องร้องของเซนนะครับที่ติงมาตลอดเรื่องวิธีการร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เซนอาจจะกำลังพยายามต่อสู้อยู่เพื่อแบบว่าไอ้ร้องแบบวิธีที่พี่พูดว่าเฮ้ยมันควรจะร้องแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมีบางเวลาซึ่งเซนอาจจะลืมตัวกลับไปร้องอย่างเก่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคน50 50อยู่อะที่แบบว่าเดี๋ยวกลับไปร้องเก่าเอ้ยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไม่ได้กลับมาอย่างเงี้ยนะฝึกนะครับสมาธิดีๆอีกนิดนึงถ้าคุณเปิดปากกว้างๆอย่าวิธีร้องแบบอมอยู่อย่างงี้นะคุณจะพุ่งกว่านี้เยอะเลยจริงๆเซนเชื่อพี่นะครับขอบคุณครับพี่เจมครับครับผมพี่เจมครับเป็นยังไงครับน้องเซนคือตอนนี้ดิฉันงงมากเลยครับทำไมครับคุณผู้ชายกับผู้ชายออกมาแล้วทำอย่างนี้ค่ะยังไงคะยังไง น้องเซนครับพี่เจมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เซนออกมายืนหน้าเวทีแล้วเป็นธรรมชาติรีแลกซ์นะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากดีกว่าเพลงที่แล้วมากครับผมขอบคุณพี่เจมากครับผมเอาล่ะเราไปฟัง